ชวนกินกันดีกว่าจะได้อารมณ์ดีเริ่มต้นเช้าวันหยุดเนี่ยมีใครติดบ้างไหมถ้าเกิดจะชวนไปกินสเต็กไซส์ใหญ่ๆเนื้อฉ่ำๆซอสเนี่ยโอ้โหรสจัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมรอบนี้บอกเลยว่าราคาสมน้ำสมเนื้อกับขนาดใหญ่เบิ้มที่ได้มาไปกินพร้อมกันอมรินทร์กินเที่ยวครับแต่ว่าอะไรไหมถ้าชวนกินสเต็กแซลมอนเป็นมื้อเช้าแล้วทาซอสฉ่ำๆย่างมาบนเตาเนี่ยเขาเรียกว่ากริลกริลแบบนี้จะได้กลิ่นของควันนะครับคุณผู้ชมกลิ่นสโมกแล้วดูถาดซะก่อนคุณอย่าคิดว่าแซลมอน2ชิ้นจะวางเต็มถาดนะเพราะมีอย่างอื่นที่เป็นเครื่องเคียงประกอบขึ้นมาเป็นสเต็กไซส์ยักษ์ขนาดนี้ฮะกำลังพาไปที่ร้านตัวต่อคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกนี่เขาเป็นร้านคาเฟ่น้องใหม่มาแรงเลยหลายคนผ่านไปต้องไปลิ้มรอไปลิ้มลองนะฮะโดยเฉพาะซี่โครงหมูบาร์บีคิวบิ๊กไซส์ราดซอสสูตรเด็ดเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยเจ้าของร้านชื่อว่าคุณธัญญาต่างพันครับบอกว่าเมนูซิกเนเจอร์หนีไม่พ้นซี่โครงหมูต่อใหญ่ต่อยหนักฮะนี่คือชื่อต่อใหญ่ต่อยหนักเริ่มตั้งแต่ไซส์ S ราคาเบาๆ2คนก็กินได้คุณผู้ชมฮะ690บาทขยับขึ้นไปไซส์ M 790เพิ่ม100แล้วเพิ่มไซส์ละ100แบบนี้ไปเรื่อยๆ L 890 XL อันนี้จะเพิ่มเยอะหน่อย 1,299 แต่ว่าชุดนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับมี XXL ไหมโอ้โหคุณดู XL ก่อนว่าคุณจะกินหมดไหมขอดู XL ก่อนนะคุณดูไซส์นี้ก่อนเพราะว่ารวมทุกอย่างไว้ในถาดใบยักษ์มีอะไรบ้างจะมีแซลมอนฟิลเล่ฮะเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วเป็นแผ่นๆที่กริลอยู่บนเตามีสเต็กปีกไก่มีไส้กรอกหอยแมลงภู่ชีสแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะครับยังไม่นับเมนูอาหารจานเดียวอย่างสเต็กสลัดหอยแมลงภู่อบชีสบาร์บีคิวแล้วก็เสริมทับด้วยเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยจะมีพวกอิตาเลียนโซดาแล้วก็พวกชากาแฟเริ่มต้นเนี่ยแก้วละ40บาทฮะอันนี้เป็นเมนูจานเดียวคุณสั่งแยกได้ถ้าเกิดเราเนี่ยกินอิ่มแค่จานเดียวแต่ถ้าเกิดคุณจิตดีไปอ่ะมันต้องสั่งซิกเนเจอร์ไหนคะ1290ตามที่บอกไปพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะฮะประโคมมาเลยนี่ก็จะมีซี่โครงหมูใช่ไหมไซส์ใหญ่เลยที่บอกไปไงมีแซลมอนน้องทำไมไม่ใช้ช้อนส้อมอุ้ยกินสเต็กไม่ได้อรรถรสหรอกแบบนั้นนะคุณกินซี่โครงคุณต้องใส่ถุงมือแล้วก็เน็ตฉีกกินแบบนี้แล้วมันไม่ใช่จะทุกร้านจะทำแบบนี้ได้นะคือต้องอบจนเนื้อมันร่อนนะมันร่อนจากกระดูกเนี่ยแยกจากกันแค่เอามือสกิดนิดเดียวออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้มือคุณทำไมลิ้นสกิดเข้าปากเลยจริงมันนุ่มเนี่ยแหละแล้วทุกเมนูของทางร้านบอกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุดิบสดใหม่สะอาดวันต่อวันทำความสะอาดเรียบร้อยเขาจะเอาไปหมักด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษก่อนหลังจากนั้นอบ1ชั่วโมงยังนะ1ชั่วโมงผ่านไปยังกินไม่ได้นะครับเอาให้สุกเรียบร้อยพอสุกล่อนเสร็จปุ๊บเอามาหมักกับซอสบาร์บีคิวสูตรเด็ดต่อแล้วเอาไปย่างย่างให้มันมีกลิ่นของสโมกต่ออีก20นาทีให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปถึงเนื้อด้านในของซี่โครงหลังจากนั้นก็ราดด้วยซอสฉ่ำๆแล้วเอาไปย่างต่ออีก20นาทีครับคุณผู้ชมกว่าจะได้กินบอกเลยเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันนะฮะนี่แล้วก็เสริมทับด้วยออเดิร์ฟเครื่องเคียงก็จะมีแซลมอนสเต็กปีกไก่ไส้กรอกหอยแมลงภู่ชีสรวมทั้งผักสลัดต่างๆนะครับใครที่อยากจะไปชิมซี่โครงหมูบาร์บีคิวจัดหนักจัดเต็มแบบนี้แวะเวียนไปอุดหนุนได้ร้านตัวต่อคาเฟ่ฮะย้ำอีกทีอยู่ตรงถนนสนามบินเก่าก่อนถึงซอยทางเข้าโรงเรียนมาลาแล้วร้านเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มตรงนะครับสำรองเมนูได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจิตดีไปเหมาไปแล้วครึ่งร้านอาจจะไม่เหลือคุณผู้ชมกินนะฮะของชอบหรืออีกแบบนึงคือด้วยความที่ว่ากว่าจะออกมาเป็น1เมนูไซส์ยักษ์ขนาดนี้มันใช้เวลานานไง คุณโทรไปสั่งล่วงหน้าก่อนสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนจะไปถึงร้านนะฮะแล้วก็จะได้พบเจอกับสเต็กไซส์ยักษ์แบบนี้เลยติดต่อผ่านเพจ Facebook ตัวต่อคาเฟ่ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้ไว้แล้วที่หน้าจอทีวีนะฮะแวะเวียนไปกันได้อยู่ในพื้นที่ของพิษณุโลกอีกแล้วครับคุณผู้ชมไซส์อะไรครับค่ะเอาไซส์ใหญ่เลยไซส์เบิ้ม XL XXL เราจะท้าทายคุณน่าจะไหวอยู่เหมือนกันนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมดบอกเลยของคุณอย่าประมาทคุณจิตดีนะอย่าประมาทใจคอไม่ดีเลยคุณท้าทายอย่างเงี้ยน่าไปน่าไปพี่ซูโร่มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยนะใช่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย